นี่ค่ะคุณผู้หญิงทั้งหมด 2,500 บาทค่ะได้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีวันนี้ที่ฉันเอากระเป๋าใบใหม่มาน่ะโทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าสตางค์อยู่ในกระเป๋าใบเก่าอะค่ะอ๋อค่ะเอาแบบนี้ดีไหมคะเดี๋ยวจะมีคนมารับดิฉันถึงเวลานั้นค่อยคิดเงินได้ไหมคะได้เลยค่ะคุณผู้หญิงได้อะไรของเธอพ่อหน้าคะอายุก็ปูนนี้แล้วมือถือก็ไม่มีกระเป๋าก็ไม่พกคงจะมาหลอกกินฟรีที่ร้านแน่เลยถึงเวลานั้นมาถ้าลูกค้าไม่มีเงินจ่ายเธอจะชดใช้เหรอคือแบบนี้ค่ะเมื่อเช้าฉันรีบออกจากบ้านกระเป๋าตังค์แล้วก็โทรศัพท์มือถืออยู่ในกระเป๋าใบเก่าอะค่ะเลยไม่มีตังค์ติดตัวมานะคะชุดก็แบรนด์เนมกระเป๋าก็แบรนด์เนมคงจะใช้มุกนี้ไปหลอกกินฟรีตามร้านสินะเอางี้ถ้าคุณไม่เชื่อใจฉันคุณเอากระเป๋าของฉันไว้ก่อนก็ได้นะกระเป๋าที่คุณใช้อ่ะน่าจะเป็นของปลอมก็ได้ราคาไม่เท่าอาหารที่คุณกินมื้อนี้เลยแต่หัวหน้าคะคนผู้หญิงคนนี้ไม่เหมือนคนที่จะมาหลอกกินฟรีเลยนะคะดูไม่เหมือนหรอแล้วฉันเหมือนหรอใครอนุญาตให้เธอพูดแทรกงั้นเอาแบบนี้คุณให้ฉันยืมมือถือเดี๋ยวฉันจะโทรหาเลขาให้เอาตังค์มาเดี๋ยวนี้เลยนี่ยังจะมีเลขาอีกเหรอฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเลขาเนี่ยจะมาจริงหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็เอามือถือมาสิได้แต่คุณต้องถอดรองเท้าคุณออกก่อนนะเพราะถ้าคุณเท้าป่ะคุณจะได้หนีไปไหนไม่ได้ไงนี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะแค่ถอดรองเท้าเฉยๆเนี่ยก็กลัวขายหน้าแล้วอะไรที่มาหลอกกินฟรีอะไม่กลัวขายหน้าบ้างพอหน้าคะอย่าทำแบบนี้เลยค่ะคุณผู้หญิงเขาอึดอัดฉันทำให้อึดอัดตรงไหนกินอาหารแล้วก็ต้องจ่ายนั่นเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าว่าแต่เธอทำไมต้องคอยช่วยพูดให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยไม่พอใจอะไรผมหรือเปล่านี่คุณรู้ไหมว่าผมสามารถไล่คุณออกตอนนี้ได้เลยนะก็ได้ถอดก็ถอดแล้วทีนี้คุณจะให้ฉันยืมมือถือได้หรือยังหยิบรองเท้าขึ้นมาแล้วก็มือถือให้เขาไปนี่ค่ะคุณผู้หญิงเดี๋ยวถ้าเขาจ่ายเงินแล้วเอารองเท้าคืนให้เขาด้วยอย่าให้เขาหนีไปได้ไม่งั้นเธอนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดขอบใจมากจ้ะหนูคุณผู้หญิงคะต้องขอโทษจริงๆนะคะคือหัวหน้าเขาไม่เป็นไรจ้ะหนูฉันเข้าใจพอดีตรงนั้นมีที่นั่งพักของลูกค้าค่ะคุณไปนั่งพักตรงนั้นก่อนก็ได้นะคะหนูคืนรองเท้าให้ฉันไม่กลัวฉันจะหนีหรอจากที่หนูดูนะคะคุณคงไม่หนีไปไหนหรอกค่ะเรื่องเงินนะคงไม่ใช่ปัญหาของคุณหรอกแค่หลักพันเองหนูรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่มีปัญหาเรื่องเงินหรือว่าหนูดูคุณเป็นเราทำงานบริการนะคะบางครั้งก็ต้องดูคนให้เป็นว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรไหนเธอลองพูดมาซิว่าเธอดูคนยังไงคุณลูกค้าโดนแบบนี้แล้วยังมีสติคอยแก้ปัญหาเนี่ยบวกกับการแต่งกายของคุณเสื้อผ้ามีราคาแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเกินไปคุณคงไม่มาหลอกกินฟรีหรอกค่ะถ้าเป็นคนที่มาหลอกกินฟรีอ่ะคงต้องแต่งตัวเวอร์กว่านี้ค่ะทำให้เราคิดว่ารวยมากแต่คนผู้หญิงน่ะเหมือนสุภาษิตที่ว่าผ้าคิริวห่อทองเธอนี่นะเสียดายจริงๆที่เป็นแค่พนักงานต้อนรับอาชีพบริการน่ะถ้ามีใจรักหนูเชื่อว่าสักวันก็คงได้ดีเองค่ะเจ้านายครับเจ้านายมาทำไมล่ะครับนี่แกรู้ตัวไหมว่าแกทำมันลงไปฉันขายร้านในราคาต่ำใครรับผิดชอบอะไรนะครับเจ้านายสวัสดีครับคุณเลขา
คุณผู้หญิงรออยู่ข้างในใช่ไหมคะคุณผู้หญิงรออยู่ข้างในครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันคุณผู้หญิงคะนี่กระเป๋าของคุณผู้หญิงค่ะขอบใจจ้ะคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงมาทานข้าวทำไมไม่บอกผมก่อนล่ะครับผมจะได้มาดูแลผมจะได้จัดห้องซูเปอร์วีพีไปดูแลคุณผู้หญิงเลยนะครับนี่หลบไปเจ้านายครับคนนี้คือคนที่อยู่ตรงนี้คือคนที่ซื้อร้านของเราไว้ต่อไปเขาจะเป็นเจ้าของร้านที่นี่และจะเป็นเจ้านายคนต่อไปของนายจากนี้ไปคุณก็ไม่ใช่ผู้จัดการร้านอีกต่อไปผู้หญิงคนที่อยู่ตรงหน้าฉันต่างหากที่จะเป็นผู้จัดการร้าน อะไรนะคะหนูเหรอคะคุณผู้หญิงครับคือผมขอโทษครับผมมีตาแต่หามีแววไม่คือให้โอกาสผมแก้ตัวอีกสักรอบนะครับคุณนี่มันเกินเยียวยาจริงๆคุณไม่รู้เหรอว่าคุณทำอะไรผิดคือให้โอกาสผมเถอะนะครับอยากได้โอกาสเหรองั้นคุณก็ถอดรองเท้าแล้วไปบริการลูกค้ากล้าไหมล่ะคุณผู้หญิงคะคือหนูเป็นแค่พนักงานต้อนรับจะให้ไปเป็นผู้จัดการเลยคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่อ่ะค่ะเธอเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าอาชีพบริการต้องมีใจรักสักวันหนึ่งเธอก็จะได้ดีเห็นไหมตอนนี้เธอก็ได้ดีแล้วนะ